สำหรับใครคนไหนนะครับที่สงสัยถึงเรื่องของน้ำหนักในเกมว่าตัวละครของเราเนี่ยน้ำหนักน้อยหรือว่าเยอะนะครับมันต่างยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังเองนะครับเอาจริงเลยคือเรื่องของน้ำหนักตัวละครนะครับเพื่อนๆนะบางครั้งนะครับเพื่อนๆควรจะคำนึงถึงไว้ด้วยมันจะส่งผลต่อหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การวิ่งปกติหรือไม่ก็เป็นการปีนป่ายกำแพงก็ส่งผลด้วยนะครับหากตัวละครของเราน้ำหนักน้อยหรือว่าเยอะนะครับอีกด้านนึงเนี่ยมันจะมีการใช้สตามิน่านะครับแตกต่างไปด้วยนะน้ำหนักในเกมของเรานะครับจะมีการนับทั้งหมด3ขั้นด้วยกันขั้นที่1เรียกว่าไลท์เวทขั้นที่2มีเดียมเวทและสุดท้ายครับเฮฟวี่เวทนั่นเองโดยไลท์เวทนะครับจะมีการใช้สตามิน่าที่เรทปกติมีเดียมเพิ่มขึ้นมา 100% และเฮฟวี่เวทนะครับเสียเพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากตัวละครของเพื่อนๆ เนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะมากๆถึงขั้นเฮฟวี่เวทเราก็จะเสียสตามิน่านะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดในโดยประมาณนะครับ 150% ด้วยกันเยอะนะครับระวังกันด้วย